แม่ไม่รักหนูแม่อยากให้หนูโดนมหาลัยไล่ออกเหรอถ้าวันนี้แม่ไม่มีเงินให้หนูก็ไม่ต้องเรียกหนูว่าลูกอีฟเป็นไงรูปที่ฉันถ่ายให้สวยปะอุ๊ยสวยอ่ะส่งให้ฉันบ้างสิได้ฉันแกเปิดแอร์ดอกเลยนะแอร์ดอกเหรอฉันไม่มีอ่ะโหโทรศัพท์เก่าขนาดนี้นะว่าฉันว่าเปลี่ยนได้แล้วมั้งก็จริงๆฉันว่าก็จะเปลี่ยนตั้งนานแล้วแหละแต่ลืมทุกทีเลยอะว่าแล้วก็พรุ่งนี้ฉันไปซื้อใหม่ดีกว่าหรอแล้วแกดูรุ่นใหม่ไปละก็รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยแหละหุยเจ๋งอะฉันเลยอยากมีเงินซื้อนู่นซื้อนี่แบบเธอบ้างจังแล้วพรุ่งนี้แกมีเรียนปะจากตารางแล้วเหมือนจะไม่มีนะโอเคแล้วเค้กพวกเนี้ยฉันกินได้หรือยังเนี่ย กินได้เลยเดี๋ยวมื้อเนี้ยฉันเลี้ยงเองขอบคุณนะเจ๊บ้าเจ๊อะไรกัน กินกันเถอะฮัลโหลว่าไงจ้ะลูกฮะลูกจะเอาเงินไปทำอะไรแม่เพิ่งจ่ายค่าเทอมไปไม่ใช่หรอจ่าได้เดี๋ยวแม่จะคุยให้นะเพราะแม่เพิ่งผ่อนก้อนที่แล้วหมดไม่รู้ว่าคุณไมค์เขาจะให้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงแม่โทรไปบอกนะเที่ยงแล้วคุณป้ายังไม่ไปทานข้าวหรอคะคุณป้าไปทานข้าวกับหนูไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าทำงานนี้เสร็จป้าก็ไปหาทานแล้วค่ะงานคุณป้าอย่าลืมทานข้าวเที่ยงนะคะค่ะคุณไมค์คะป้ามีเรื่องรบกวนคุณไมค์นิดหน่อยค่ะเรื่องอะไรหรอคะคือว่าป้าอยากขอกู้เงินจากบริษัทเพิ่มเพราะป้าจำเป็นต้องใช้ค่ะคุณไมค์สะดวกไหมคะเรื่องลูกสาวคุณป้าอีกแล้วใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวไมค์เซ็นอนุมัติให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไมค์มากนะคะไม่เป็นไรค่ะไหนเงินหนูแม่รับปากกับหนูแล้วนะเพราะแม่จะให้เงินหนูอ่ะแม่ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินมาให้แต่แม่บอกว่าต้องรอถามคุณไมค์ก่อนก็แม่บอกหนูว่าคุณไมค์ก็อนุมัติแล้วไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ก็ต้องรอทำเรื่องก่อนรอหน่อยนะลูกโอ๊ยแล้วไหนอ่ะเงินเดือนแม่หายไปไหนหมดทำงานงกๆๆเนี่ยจะไม่มีเงินได้ยังไงก็แม่ให้หนูหมดแล้วไงลูกน
ที่แม่โทษหนูเหรอที่แม่เงินหมดก็เพราะหนูงั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกถ้าวันนี้แม่ไม่มีเงินให้หนูก็ไม่ต้องเรียกหนูว่าลูกอีฟแม่ไม่รักหนูแม่อยากให้หนูโดนมหาลัยไล่ออกเหรอไม่ใช่อย่างนั้นลูกงั้นแม่ก็รีบไปคุยกับคุณไมค์สิจ้าแม่จะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยจ้ารีบไปสิแม่คุณป้าเป็นไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรจ้าป้ากำลังจะขึ้นไปหาคุณไมค์พอดีเลยป้าอยากให้คุณไมค์ช่วยเร่งเรื่องกู้เงินให้ป้าหน่อยป้าจำเป็นต้องรีบใช้จริงๆค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณป้านี่เธอแม่เธอทำงานกับฉันมาตั้งหลายปีเดี๋ยวเรื่องค่าเทอมฉันจะช่วยเองจริงเหรอคะจริงสิแล้วค่าเทอมเธอเท่าไหร่ล่ะก็ประมาณ 40,000-50,000 นะได้แต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องมาทำงานแทนแม่เธอ1วันแล้วฉันจะให้ค่าเทอมเธอมันจะดีเหรอคะคุณไมค์เงินไม่ใช่น้อยๆนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณป้าตกลงเธอจะรับข้อเสนอของฉันไหมโอเคแต่คุณพูดแล้วห้ามคืนคำนะฉันพูดคำไหนคำนั้นอยู่แล้วแล้วค่ะไหนนะคะค่าเทอมหนูนี่นี่มันอะไรกันคะค่าเทอมหนูอ่ะ50,000นะคะไม่ใช่300พี่จะหลอกกันเหรอคะเปล่าแม่เธอทำงานวันนึงก็ได้แค่นี้แหละกว่าแม่เธอจะหาเงินมาได้แต่ละบาทเขาทำงานเหนื่อยสายตัวแทบขาดนี่เธอไม่เคยนึกถึงความลำบากของเขาบ้างเลยหรอแม่เธอเขารักเธอมากนะมีแต่เธอเนี่ยแหละที่ไม่ได้รักเขาเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมลูกดูสิเหงื่อเต็มตัวเลยหนูขอโทษนะคะแม่หนูรู้แล้วว่าแม่เหนื่อยมากแค่ไหนอ่ะแม่ไม่เหนื่อยหรอกลูกขอแค่ลูกสุขกายสบายใจแค่นี้แม่ก็พอใจแล้วอะอีฟคะก็เงินค่าเทอมเธอไงฉันบอกแล้วว่าฉันจะให้ไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆแล้วหนูจ่ายค่าเทอมไปแล้วค่ะแต่ที่หนูบอกแม่ไปหนูแค่อยากได้โทรศัพท์ใหม่อีฟแม่คะหนูขอโทษนะคะแม่
่อไปหนูจะออกไปหางานเสริมทำหนูจะไม่ขอเงินแม่ฝ่ายเดียวแล้วนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะแม่จ้าลูกนี่อีฟถ้าเธออยากมีรายได้พิเศษก็มาทำงานกับฉันได้นะจริงเหรอคะจริงสิฉันก็กำลังหานักศึกษาใหม่มาทำงานพาร์ทไทม์พอดีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแม่หนูได้งานทำแล้วนะคะ